ว่าเดี๋ยวมีงานใหญ่รู้ว่าท่านต้องไปเรื่องแถลงคดีระเบิดนะครับวันนี้เป็นผลการจับกุมของท่านผู้การทนายพร้อมรองอุปดลและทีมงานนะครับประสานความร่วมมือกันกับทางศูนย์ข่าวอยู่ในความควบคุมการกันของท่านพลตรีสมพงษ์ชิงดวงและก็ท่านสุภกิจศรีจันทาชนเอกลักษณ์แสงชัยนะครับช่วยกันทำงานเป็นทีมนี่ตามมานานนะตามให้ถูกนี่มานานมากนะครับตามมานานหลายเดือนนะครับตามจนกระทั่งไอ้ยาประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นผู้สั่งการเดี๋ยวรายละเอียดผมให้ผู้ปฏิบัติว่ารายละเอียดในคดีนี้นะครับเราติดตามมาจากการจับกุมนายจุวิระนะครับซึ่งสืบสวนเมื่อวันที่20พฤษภาคมครับที่การส่งข่าวอาจารย์ปิยาบ้าเอาผู้ปกครองเด็กอยู่ในผู้ต้องหาอะไรเนี่ยเป็นผู้นำมาส่งยาบ้าทั้งหมดนะครับก็จะมีการนำเข้ามาทางชายแดนของไทยนะครับด้านคือสงหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับแล้วก็นำเข้ามาที่กรุงเทพแล้วก็กระจายไปทางภาคใต้เกณฑ์นี้เราสามารถจับคุณได้ในแผนเนี่ยถ้าว่าเครือข่ายยาบ้าที่นำไปสู่ภาคใต้ได้จำนวนมากพอสมควรครับซึ่งไปครับที่ผ่านมาเนี่ยชาติเดียวนะครับชาติต่างๆที่ที่แล้วนะวันนี้ชัดเจนนะว่าที่ที่แล้วทำไมนี่นะครับเนื่องจากว่าทางม้งเนี่ยได้ถูกนะครับเราเข้มงวดนะครับเชื่อว่าเราสามารถจับตามได้ที่นั่นคือการว่าก็ค่อยๆไล่ไล่กับวันนี้ก็มีการเป็นแหล่งที่ถูกของระบอบนะครับทางผู้ต้องหาก็พยายามหลบเลี่ยงกับทางอีสานนะครับเดี๋ยวว่าเราก็มีการติดตามครับที่ต้องยกความดีทั้งหมดความชอบให้กับคนที่อยู่ทางการไทย4ประเทศจีนลาวเมียนมาไทยนะครับเขามีข้อมูลอันนี้ประเทศลาวแจ้งข้อมูลเข้ามานะครับว่าพบคนต้องสงสัยนะครับทางทีมงานของกองการปราบปรามยาเสพติดก็ตามแล้วก็จับได้เมื่อวานที่เราจับได้ที่ห้างเหนือ2ล้าน3แสนกว่าเม็ดไอ47โลเฮโรอีน103แท่งเนี่ยทำมาประสานข้อมูลแจ้งกับมันเรามีข้อมูลเราแจ้งกับมันนะครับมาจับได้เมื่อวานอีก3ล้านกว่าเม็ดนะครับเนี่ยเราจะประสานความร่วมมือกับ4ประเทศนะครับเพื่อที่จะพยายามจับให้ได้นอกประเทศมากกว่าเพราะไม่อยากเอาคนไทยมาเป็นผู้ต้องหาแล้วไปโดนโทษประหารชีวิตนะครับก็เนี่ยดูค่าเท่าไหร่บอกก็ปลอกปูนเราเองที่เราเองนะครับก็จะไม่บอกว่าเท่านั้นเท่านี้นะครับบางคนการศึกษาไม่มีอาชีพก็มองว่ามันจะได้กำไรถามว่าถ้าจะถามผมอีกอันหนึ่งว่าถามให้ที่หรือว่าได้ค่าจ้างเท่าไหร่ผมก็จะไม่พูดอีกไม่บอกนะครับว่าเขาได้ค่าจ้างเท่าไหร่มันจะไปจะสักถามไหมครับไม่มีก็ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณผู้ปฏิบัติทุกคนนะครับวันนี้บังเอิญมีงานเลี้ยงเกษียณเพื่อนราชการตำรวจผมที่เหนื่อยยากกันมานะครับที่กองการปราบปรามยาเสพติดด้วยนะครับเรียนเชิญสื่อมวลชนขึ้นไปทานอาหารดีกันข้างบนนะครับถ้าไม่ได้มีภารกิจที่อื่นครับขอบคุณมากครับ